ด้วยเรื่องของการขอบคุณนะครับคุณพ่อจารึกนิตยราชนะครับท่านเป็นศิลปินนะครับในโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอีสานนะครับท่านก็มาสอนพิเศษที่โรงเรียนพระสมบัติเจ็ดร้อยฝ่ายสุขล้อมด้วยนะครับแล้วก็ส่วนหลานนั้นยังไม่ได้ย้ายเข้ามาโรงเรียนพระสมบัติเจ็ดร้อยฝ่ายสุขที่นะครับในส่วนของโรงเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั้งดนตรีกีฬานะครับทั้งชุมชนทั้งฝ่ายเด็กที่เป็นผู้ปกครองนะครับ